อนุสรถามนายกอยู่เบื้องหลังการบรรยายพิเศษของผบทบหรือไม่นายอนุสสรเอี่ยมสะอาดโคศพพักเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีพลเอกอภิรัตของสมพงศ์พบทบออกมาบร,รรยายพิเศษในหัวข้อเรื่องแผ่นดินของเราในมุมมองความมั่นคงด้วยอาการดูดเดือดและภาคพินภาคการเมืองฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลว่าการชุมนุมชัดดาวประเทศของกปปสผ่านพ้นไปพร้อมความเสียหายอย่างใหญ่หลวงแต่พลเอกอภิรัตก็ออกมาปราศัยในคราบบรรยายพิเศษ ทำให้ภาพหลอนนกหวีดชัดดาวยึดเมืองเหล่านั้นกลับคืนมาเป็นที่น่าสังเกตว่าห่วงเวลาที่พลเอกอภิรัตเลือกออกมาพูดหลายครั้งมักอยู่ในช่วงจังหวะที่รัฐบาลกําลังเคร่งพล้ำสารพัดปัญหาวิกฤตรุมเรา้างบประมาณอาจจะไม่ผ่านสภาจนถึงขั้นรัฐบาลพลเอกประยุทธต์ต้องลาออกหรือยุบสภาพลเอกอภิรัตต้องเรียนรู้และเข้าใจให้มากกว่าว่าการเมืองต้องแก้ด้วยการเมืองไม่สามารถแก้ได้ด้วยทหารทหารมืออาชีพคนมีมาร,รยาทและรักษาสถานะจุดยืนที่เป็นกลาง ไม่ใช้วัทกรรมสร้างความเกลียดชังให้เกิดความขัดแย้งแตกแยกขึ้นเสียเองถ้าพลเอกอภิรัตอยากเป็นนักการเมืองต้องลาออกหรือรอกกรเกษียนค่อยออกมาพูดวันนี้ประชาชนสงสัยว่าพลเอกอภิรัตออกมาพูดด้วยตัวเองหรือใครในรัฐบาลสั่งให้ออกมาช่วยพูดเพื่อเบี่ยงเบนกระแสขาลงของรัฐบาลหรือไม่นายอนุสร์กล่าวต่อว่าพลเอกประยุทธ์ต้องสร้างความชัดเจนว่ารัฐบาลไม่ได้สั่งการหรืออยู่เบื้องหลังการออกมาพูดของผบทบอ โดยอาจตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงเพื่อให้ประชาชนสบายใจได้ว่ารัฐบาลไม่ได้ใช้กองทัพเป็นเครื่องมือทางการเมืองกองทัพไม่ได้พยายามทําตัวเป็นตัวช่วยหรือลมใต้ปีกหนุนร,รัฐบาลจนสูญเสียความเป็นกลางรัฐบาลไม่สอบสวนภรคประชาสังคมก็เดินหน้าร้องตามองค์กรต่างๆเพื่อตรวจสอบอยู่แล้ว